รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนหนึ่งรักเสียงดนตรีส่วนอีกคนพลีสองขาเพื่อตลาดทั่วโลกอาจจะต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสองคนเหมือนกันคือหลงใหลการเดินทางภาษาบาซ่า No. ออกเดินทางไปพร้อมๆกับเราค้นหาตลาดทั่วทุกมุมโลกภาษาบาซ่าร่วมเดินทางโดย AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยมีประเทศหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้เรามากๆเลยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะมองข้ามไปนะแต่ประเทศนี้สำหรับไอแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไอต้องปักหมุดหมายว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางมาเยือนให้ได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้ชวนเรามาร่วมเดินทางในทริปนี้ด้วยวันนี้เราได้เวลาไปสำรวจกัมพูชากันค่ะและเมื่อมาถึงเสียมเรียบนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องมาก่อนเลยก็เหมือนมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนะคะการมากราบพระเจ้าหนูจอบก็มีมะพร้าวเนี่ยเป็นคู่นะคะแล้วก็มีดอกบัวแล้วก็มีธูปมีเทียนซึ่งเขาก็จะมีเตรียมเอาไว้อยู่ที่นี่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้กราบขอพรท่านก่อนค่ะมารายงานตัวก่อนว่าภาษาบาซามาถึงที่นี่แล้วนะคะที่กัมพูชาแห่งนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีปราสาทเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเจริญรุ่งเรืองมาจากการนับถือศาสนาฮินดูนะคะแล้วก็ฮินดูเนี่ยก็มักจะนิยมสร้างปราสาทและที่เรามาตรงนี้ก็คือปราสาทบากงนี่เป็นภาษาของคนกัมพูชาที่เขาเรียกกันบากงแต่ว่าถ้าคนไทยเราก็จะเรียกว่าปราสาทบากงค่ะเท่าที่ดูด้วยตาตอนนี้นะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสร้างด้วย2มือมนุษย์เท่านั้นชันมากนี่คนโบราณจะต้องตัวใหญ่มากๆแน่ๆปัญหาไม่อยู่ที่การขึ้นหรอกค่ะปัญหาอยู่ที่ตอนลงนี่แหละเพราะว่าชันแล้วก็อย่างเงี้ยลู่ๆด้วยก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งถ้ามาเยี่ยมชมปราสาทแต่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการและสวยงามเลยทีเดียวปราสาทเปรียกโคหรือว่าพระโคเนี่ยนะคะก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ค่ะปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นพระราชสุสานนะคะสำหรับราชวงศ์ถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยพระนครเลยทีเดียวนะคะ
ป็นปราสาทที่มีทั้งหมดเนี่ย6หลังสร้างอยู่บนฐานเดียวกันมี3หลังหน้าและ3หลังข้างหลังนะคะปราสาทพิโคที่สร้างด้วยอิฐนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยปูนปั้นส่วนปราสาทบากงที่เราไปกันมาเนี่ยสร้างด้วยหินค่ะแล้วก็ปราสาทบากงนี่เป็นปราสาทแห่งแรกนะคะที่สร้างเป็นรูปแบบของพีระมิดแล้วก็เป็นต้นแบบของปราสาทอีกหลายๆแห่งในกัมพูชาแห่งนี้ค่ะร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock เมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะเที่ยวเมืองเสียมเรียบแห่งนี้นะคะก็คือนั่งรถไปเรื่อยๆสะดวกสบายดีเราก็ได้ชม2บรรยากาศแล้วที่สำคัญเนี่ยถนนของเมืองเสียมเรียบนะคะเป็นถนนที่ตรงมากโน่นโน่นโน่นเรากำลังจะไปถึงนครวัดนะคะคือไอเนี่ยรู้จักที่นี่มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะแล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าอยากจะมาปักหมุดที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ไม่เคยมาเลยและนี่ก็คือนครวัดในฝันของไอเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครวัดพร้อมๆกันค่ะว่าข้างในจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนน้ำตาลสดในภาษาน้ำตาลสดในภาษากัมพูชาเรียกว่าตึกทนาว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 ดูปากไอวี่นะคะตึกทนาวไทม์ตึกทนาวไทม์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 อ๋อปามปามปามไรตึกทนาวไทม์อ๋ออร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเค try tryหอม yes. แล้วไม่หวานเกินไปด้วยทำมาจากอะไรนะตาล okay. ลูกตาลลูกตาลมีลูกตาลแบบนี้ไหมดอกตาลอ๋อยดอกตาลคือมันเจ๋งตรงที่มันเย็นชื่นใจแล้วก็ไม่หวานเกินไปแล้วหอมด้วยหอมแบบหอมตาลอ่ะไอ้มีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาชมนครวัดแห่งนี้ค่ะคืออยากจะมาชมภาพแกะสลักนูนต่ำนะคะและเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีนางอักษรนับหมื่นเลยทีเดียวค่ะและอีกภาพหนึ่งที่จะต้องไปเดินตามหากันเนี่ยก็คือการกวนเกษียรสมุทรซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ววันนี้แหละไอจะไปตามหาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปตามหาด้วยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นภาพแกะสลักนูนต่ำนะคะโหซึ่งเจ๋งมากคือสวยงามมากแล้วทั้งแผงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพนูนต่ำเป็นกองทัพสยามนะคะซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นว่าทางเนี้ยเขามองคนไทยว่าเป็นคนไม่มีระเบียบเพราะดูจากภาพเห็นไหมทหารเนี่ยจะหันหน้าเรียงเรียงกันปุ๊บพอมาถึงนี้บางคนก็หันไปอีกทางนึงบางคนก็หันไปอีกทางนึงนะคะอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะเห็นได้ชัดเลยไทยนี่หันหน้าไปทางเดียวกันกับหันไปทางแสดงถึงความไม่เป็นระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองมาแล้วเขาก็เอามาจารึกไว้ในนี้ซึ่งมีแผ่นจารึกไว้ตรงนี้ค่ะเขาจารึกเอาไว้ว่าเสียมก๊กหรือเสียมกุดเสียมกุดก็คือเหล่าสยามนั่นเองนะคะว่ากันว่าบรรดาเหล่านางอับสรจะอยู่ที่นี่ล่ะค่ะเดี๋ยวไปตามหากัน
เดินตามหานางอับสอนซะเหนื่อยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนางอับสอนมีมาตลอดทางที่เราเดินเลยทีเดียวค่ะที่บอกว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยรายล้อมไปด้วยนางอับสอนเยอะเลยทีเดียวข้างหลังไอ้ก็คือนางอับสอนเช่นกันค่ะก็ถ้ารวบรวมทั้งปราสาทแล้วก็เป็นหมื่นจริงเลยนะเนี่ยและตรงข้างหน้าไอ้เนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังพระศพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะคะก็จะมีเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมกันตลอดเลยทีเดียวต้องไปเข้าคิวกันยาวเลยนะคะนี่คือภาพที่ไอ้ตามหาค่ะการกรุงเกษตรสมุทรนี่อันนี้คือภาพพระนารายณ์แล้วก็ขี่เต่าแล้วก็มีหางพญานาครัดอยู่แล้วก็วนกระเสียงสมุทรทำไรจ๊ะน้องเหน่งก็กำลังหาแพ็คเกจที่จะใช้อยู่นะสิใช้แบบไหนดีอะคะโอ้ยนี่ใช้แบบพี่เลย AIS Unlimited Data Roaming เริ่มต้นแค่280บาทOh. ไม่ต้องกลัวเลยเน็ตแบบใช้ได้เต็มที่สบายใจเน็ตไม่รั่วชัวร์แล้วพี่ไอรู้ได้ไงว่าต้องใช้แบบไหนอ้าวตอนเดินทางที่สนามบินเขาจะมีบูธของ AIS International Roaming เข้าไปเลยเขาจะมีน้องๆให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการโรมมิ่งเลยหรือว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะนี่เข้าไปในแอปพลิเคชัน AIS Roaming App oh. แค่นี้แหละทุกเรื่องเกี่ยวกับการโรมมิ่งนะเขาตอบเราได้หมดดีจังอ่ะดีไงอ่ะแต่ตอนนี้มาช่วยน้องสมัครก่อนเลยมานี่นี่สมัครง่ายมากนี่อย่างเงี้ยเข้าไปนี่แค่นี้แค่นี้ล่ะร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock เมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยพี่การตังกองหมดนะแต่พี่ไม่ต้องห่วงพวกเรานะไอพกบัตร ATM มาด้วยที่สำคัญมันเป็นบัตร ATM ของพี่แต่พี่ไม่ต้องห่วงกว่านั้นอีกเพราะว่านี่บัตร ATM เนี่ยเบิกเงินที่ตู้ธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไนท์มาร์เก็ตที่เสียมเรียบนะเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมพี่ไม่ต้องห่วงไอจะใช้เงินอย่างประหยัดเลยล่ะค่ะพี่แต่อันนี้บัตรของพี่แหละพี่กาพาซาบาซานะคะเราไม่ได้พาไปดูปราสาทอย่างเดียวค่ะจริงแล้วเราจะต้องพามาเที่ยวตลาดด้วยแต่ว่าวันนี้พี่การไม่ได้มากับไอ้แต่ไอ้นัดพี่อยู่คนนึงค่ะนัดพี่ตุ๊กเอาไว้นัดไว้อยู่ในตลาดนี่แหละเดี๋ยวขอไปตามหาพี่ตุ๊กก่อนนะคะแป๊บนึงที่นี่เป็นตลาดแบบไนท์บาซาที่ขายของที่ระลึกใหญ่มากอะยาวเลยทีเดียวนะคะของที่ระลึกก็จะเป็นพวกไม้แกะสลักเสื้อยืดหรือว่าแต่ถามเขาไว้แล้วค่ะเสื้อยืดที่ระลึกเนี่ยถ้าเขาบอกร้อยหนึ่งต่อเหลือสัก80บาทก็พออย่าไปต่อเขาเยอะมากนี่จะเป็นเครื่องเงิน Is it real? จระเข้จริงๆอะไม่แตะดีกว่ากลัวสบู่น้ำผึ้งทำที่พนมเปญ นะคะหอมดีเหมือนกันสบู่แคมเบอร์ดีไปดูหน่อยดีกว่าส่วนใหญ่ราคาข้าวของที่นี่จะเป็น US นะคะก็ถ้าแลกเป็นเงินดอลลาร์มาจะดีที่สุดถ้าเป็นเงินไทยมาแลกที่นี่เนี่ยเรทจะแพงสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาช้อปปิ้งที่เสียมเรียบหรือว่าที่กัมพูชาก็ควรจะพกเงินดอลลาร์ดีที่สุดค่ะ Is stone yes อ่า
stone is tomor yes cambodia tomor 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 แก้วแก้ว yes tomor แก้ว tomor แก้วก็คือ stone yes อ๋ออันนี้เป็นทําด้วยทมอนะคะทมอแก้วทมอแก้วคือหินนั่นเองค่ะพี่ตู้บอกว่าจะพาเราเที่ยวผับสตรีทว้าวต้องรีบไปหาพี่ตู้ก่อนแสดงว่าต้องมีดนตรีชั่วนี่แดนเซอร์ด้วยได้ไงได้ไงได้ไงเสื้อชมพูเสื้อชมพูพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเมืองไทยประกันชีวิตบอกแล้วเป็นไงคะพี่ไปทำอะไรอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเดินตามหาน้องแนนไปแอบนวดมาที่นี่แบบนวดราคาดีใช่มีทั้งซอยเลยค่ะซอยใช่ซอยเนี้ยตอนแรกก็ว่าร้านเนี้ยว่าถูกแล้วแต่มีข้างในที่ถูกกว่าอีกอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยไปเดินตามปราสาทเยอะไงคะเพราะว่าแต่ละปราสาทจะใหญ่แล้วก็ไกลก็พอตกเย็นเนี่ยมาเดินนวดเนี่ยมานั่งในตลาดเนี่ยโอเคสบาย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 แล้วในนี้เขามีอะไรที่แบบตลาดนี้มีอะไรที่เราจะมีอะไรที่คุณไอจะต้องตื่นตาตื่นใจและช็อกมันเป็นของคั่วๆปิ้งปิ้งย่างย่างทานเล่นอร่อยแต่ทุกทีเขาปั่นทุกไม่เข้านะให้คุณไอไปลุยคนเดียวใบละ3ดอลลาร์ก็ซื้อนี่มาจากเวียดนามแต่มาขับที่นี่มันซื้อของที่นี่มาจากอ๋อแล้วตัดเองใช่ครับเก่งอ่ะตัดยังไงอ่ะอันนี้คือเขาไปตัดมาแล้วแล้วก็รับมาขายอีกทีนึงแปลออกด้วยโอเคชูชูชูโอ้ยชนเป็งอร่อยเนาะไม่หวานด้วยค่ะกินด้านไหนก่อนนี่เราอยู่ที่เมียงดงเหรอคะพี่สงสัยอร่อยมากปกติเขาจะใช้สปาปลาเนี่ยปลาตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ใช้ปลาซ็อกเกอร์เฮ้ย how you feel ticklish นี่ของอร่อยที่พี่ตุ๊กว่าไม่อร่อยไหมไม่รู้แต่มันให้คุณไอเข้าไปดูเองว่าคนที่นี่เขาทำหน้านะเขาทานอะไรกันบ้างไปดูดีกว่าไปดูไปดูเลยค่ะไม่ค่ะพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วดูถาดซ้ายก่อนเห็นแล้วเช่นกันสำหรับแมงมุมเนี่ยไอไม่สะทกสะท้านเท่าไหร่ค่ะพี่เพราะกระถาดข้างขวาถาดขวาเนี่ยไอสีส้มๆถึงกับชะงักเลยทีเดียวใช่ a sea snake orแต่เมื่อกี้ก็เห็นฝรั่งเขาซื้อแล้วเขาก็เดินไปกันอะเราก็แอบดูไกลๆก็คิดว่าเขามาถ่ายรูปเล่นแต่เขาทานค่ะตุ๊กก็เลยแบบหันหลังกลับไม่กล้าดูจริงๆอะเราพยายามจะแบบอยากจะเทสนะคะอยากจะทดลองแต่ไม่มีลูกกล้าแต่นี้เราบายดีกว่าค่ะไปดูค่ะเราไปดูร้านนวดดูกิจการอื่นเราดีกว่าได้โหร้านนวดเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่เดินเยอะๆอย่างเราก็อยู่แฮปปี้อาวหัวค่ำเนี่ยค่ะชั่วโมงหนึ่ง2เหรียญก็ตีซะ60กว่าบาทชั่วโมงมันถูก60กว่าบาทถูกมากอ่ะคือตามสัญชาตญาณเนี่ยปากซอยของจะแพงก็ต้องเดินมาท้ายซอยแล้วเราก็เริ่มดูร้านไหนคนเยอะแล้วก็ร้านเนี้ยดีมันเป็นตลาดที่เพลินจริงๆเลยแม่พี่การอย่าอิจฉานะขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่จัดทริปแบบนี้แล้วชวนพวกเรามาแล้วก็พาเรามานี่มาตลาดค่ะ
แต่ยังไม่ทันเดินตลาดสักเท่าไหร่ครับพี่มาเสร็จร้านนวดซะก่อนนะคะก็เดี๋ยวยังไม่จบเท่านี้ค่ะพี่ตุ๊กจะพาเราไปเที่ยวอีกใช่ค่ะในวันพรุ่งนี้งั้นคราวหน้าต้องเจอกันอีกนะคะวันนี้ขอนอนนวดก่อนนะคะพี่ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเราจะไปที่ไหนต้องติดตามพวกเราค่ะพาซาบาซาค่ะพาซาบาซาสัปดาห์หน้าพาซาบาซาจะพาคุณไปชมปราสาทแห่งรอยยิ้มที่มีอายุกว่าพันปีชมความงามในรอยยิ้มของนางอัปสรที่แหวกม่านรากไม้แห่งกาลเวลายิ้มทักทายผู้มาเยือนล่องเรือชมความงามยามพระอาทิตย์ตกกลางทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลาดไม่ได้นะคะไปกับเราพาซาบาซา